อย่างนี้เป็นต้นครับนั้นสิ่งนี้มันมาจากคิดจนสุดความคิดมันเป็นปรัชญาได้ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นการเวลาพูดถึงเรื่องน้ำทุกวันนี้ก็เอามาใช้มาจ่ายกันก็รู้กันอยู่แค่นี้เผลอๆใครก็รู้เรื่องน้ำนะเออแต่สีตาสานามีในมา 7-8,000 ล้านคน ในโลกนี้ก็รู้ทั้งนั้นคำว่าน้ำน้ำแต่น้ำหยดแรกโมเลกุลแรกที่มันเกิดขึ้นเป็นโลกใบนี้เนี่ยใครละคือคนนั้นจะมารู้ใช่ไหมลุงก็เล่าให้ฟังอย่างที่ได้ยินเนี่ยครับเกิดจากจุดนั้นใช่ไหมฮะมันมาสัจจันทร์ตรงที่อันหนึ่งเฮ้ยออกซิเจนอะอะตอมแรกมันมาจากไหนกันอย่างนี้ดีกว่าเออนะมันมาจากไหนวะเนี่ยเออ ใช่ไหมมันน่าคิดถ้าอยากจะคิดนะมันก็น่าคิดถ้าไม่อยากคิดหุยลุงพาชาวโลกเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยนะมาบอกแล้วไงลุงเนี่ยมนุษย์แอบนอร์มอลบอกแล้วไงนอกจากจะแอบนอร์มอลแล้วยังอันคอนเซ็ปต์ด้วยนะก็เพราะมันแอบนอร์มอลเนี่ยฮะมันจึงรู้เรื่องของพลังงานสัตว์เพราะมันอันคอนเซ็ปต์จึงรู้จักคำว่าพลังงานจนเห็นไหมไปโน่นเลยทีเนี้ยครับเห็นไหมใช่นะทีนี้เมื่อเวลารู้พนักงานศักดิ์พนักงานจนจะมารู้พนักงานศักดิ์พนักงานจนตัวเนี้ยจะต้องไปรู้อะไรก่อนที่ว่าเนี่ยมันต้องมีตัวก่อนอยู่ทีนึงก่อนรู้พนักงานศักดิ์พนักงานจนมันต้องไปรู้อีกตัวนึงที่ก่อนสองคำนี่ทีนึงก่อนสองคำเนี่ยไอ้ตัวนั้นซึ่งจะเป็นคำพูดต่อไปนี้นะไอ้ตัวนั้นเนี่ยเรียกว่าตัวซะเลยความจริงไม่มีตัวหรอกเอาเป็นตัวก็แล้วกันมันจะได้พอที่จะเป็นรูปร่างบ้างตัวนู่นถอยหลังไป 2,500 600ปีมาแล้วนะคนคนนั้นแหละพูดว่าอะไรอากาลิโกครับเวลาเป็นศูนย์พี่เห็นไหมอากาลิโกเอหิปัสสิโกปะนะยิโกปัจจตังเวทิปตะโพวินยุหิติตรงนู้นนะครับเห็นไหมดีนะวันนี้เวลานี้ยังมีมนุษย์พันหัวงอกมาผสมผสานให้ได้กรุณาพิจารณาและเพื่อเกิดการรู้และเข้าใจให้ตรงกันเห็นไหมครับถ้าเป็นไปได้นะก็ตรงกันก็ดีรู้เข้าใจตรงกันมันก็จูงมือกันเดินได้สบายใช่ไหมเออไม่มีอคติต่อกันไปด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เออไปนู่นไปนะไปโอ้ยกำลังเนี่ยไปพอได้ไหมครับที่ว่าเนี่ยมาเขาพูดกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นอนุธาตุแรกของโลกไปเนี่ยด้วยใช่นะครับมันมาจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยคือความว่างนั่นนะพี่เอ้ยเมื่อกี้นี่ใช้คำพูดว่าตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนของนิวเคลียสของไฮโดรเจนจบไหมครับนักวิทยาศาสตร์ตาแจ้งอย่างเดียวนักฟิสิกส์ตาแจ้งอย่างนักเคมีแจ้งตาแจ้งอย่างเนี้ยเห็นไหมเห็นได้ยังไอ้ที่ท่านเรียนมาเท่านั้นแหละที่ว่าเนี่ยท่านท่องจำเลยนะท่านคิดคำนวณทั้งนั้นที่พูดเนี่ยใช่ป่ะลุงไม่ต้องคำนวณหรอกครับคำหนึ่งก็พอแล้วลุงรู้จักคำหนึ่งไม่ถึงขั้นคำนวณก็พอเล่าให้ฟังได้ประมาณนั้นนะดีไหมเพ่นะฮะทั้งออกซิเจนที่เขาว่าด้วยนะครับ
ไฮโดรเจนที่เขาว่าด้วยรวมแล้วก็เป็นน้ำที่ว่าเนี่ยนั่นคือน้ำผมใช้คำว่าโมเลกุลแรกก็แล้วกันงั้นโลกใบนี้ก่อนที่มันจะมาพื้นดินแข็งๆเนี่ยมันเป็นอะไรมาก่อนเป็นอะไรมาก่อนทีเนี้ยถ้าบอกว่าเป็นอากาศหรือก๊าซได้ไหมครับเป็นอากาศเป็นแก๊สหรือก๊าซอันเดียวกันนะแก๊สกับก๊าซไม่รู้เขาสะกดยังไงหรือมันจะเป็น GAS ยังไงแก๊สก็คือก๊าซนั่นแหละก๊าซไฮโดรเจนไงก๊าซออกซิเจนไงยังมีก๊าซอีกตัวนะคาร์บอนไงยังมีอีกตัวนะไนโตรเจนไงเรื่องไนโตรเจนเหมือนกันไหมที่เขาว่าเขาว่าในโลกใบนี้ก๊าซที่มีมากที่สุดถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์ผมก็จำตัวเลขไม่ได้นะถ้าใครรู้บอกมาหน่อยก๊าซในไนโตรเจนเนี่ยมากที่สุด71หรือ79เปอร์เซ็นต์ยังไงเนี่ยส่วนออกซิเจนเนี่ยมันมีแค่21เปอร์เซ็นต์นอกนั้นก็ไม่เกิน5เปอร์เซ็นต์ไม่เกิน4เปอร์เซ็นต์ที่เหลือนี่ไม่รู้จักก๊าซอะไรที่เขาว่ากันนะลุงก็ลองขีดเล่นๆดูสิลุงจำตัวเดียว21ออกซิเจน21เปอร์เซ็นต์ที่เขาว่าถ้าไนโตรเจนไม่รู้เขาว่าเท่าไหร่มันจะเป็น70จะเท่าไหร่น้อยจะพยายามมาบวกกับ4ไม่ใช่เลยครับเอา70 75แล้วกันใช่ป่ะประมาณนั้นหรือเปล่าเห็นไหมแล้วไฮโดรเจนพวกนั้นกลุ่มเนี้ยแล้วอะไรกันคาร์บอนแล้วมีอะไรกี่ชั้นตัวผมเอาแค่4ตัวผมก็จะแย่อยู่แล้วครับเอาแค่4ตัวผมก็จะแย่อยู่แล้วครับทั้งไฮโดรเจนทั้งคาร์บอนเนี่ยไม่เกิน 4% ประมาณนั้นครับที่ไหนได้นะครับส่วนตัวผมนะไอ้ตัวไฮโดรเจนเนี่ยมากที่สุดครับถึง 75%เพราะอะไรก็บอกว่ามันร้อนนั่นเองแหละทำไมวิทยาศาสตร์เขาจึงบอกว่าไฮโดรเจนน้อยไม่มีปัญญาวัดก็แค่นี้ก็จบแล้วนี่ไม่มีปัญญาที่มาสร้างเครื่องมือมาวัดเข้าใจใช่ไหมกลุ่มวิทยาศาสตร์ไม่มีปัญญาที่จะมาผลิตเครื่องมือมาวัดไฮโดรเจนในชั้นบรรยากาศเนี่ยก็เลยบอกว่ามันน้อยซะหรือว่าแทบไม่มีเลยไม่มีแมวอะไรร่อนทั้งโลกโอ้ใช่ไหมไหนมามันสวนโลกเลยพี่ก่อนสวนวิทยาศาสตร์เลยลูกหงอกโอ้ยไม่รู้เกิดมาทำไมใช่ไหมล่ะสวนโลกเลยนี่เลยคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะพี่จะเปลี่ยนไม่หมดไม่เชื่อคอยดูไม่นานนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนในหนังสือพวกนี้เขียนในฐานะที่ทำให้ฝนตกได้ที่ว่าเนี่ยต้องทำให้ฝนตกได้ก่อนมันจะรู้โครงสร้างเนี่ยโอ้ที่วิทยาศาสตร์ที่บอกมาเนี่ยผิดหมดถ้าหากว่าเขาถูกเขาต้องทำน้ำฝนให้มันตกได้สิใช่ป่ะเก่งนักเก่งหนาแล้วมาบ่นทำไมเขาว่าโรคร้อนทำไมนะเห็นไหมครับถ้าวิทยาศาสตร์แน่มันก็ทำให้ฝนตกได้ก็แค่นั้นเองเถียงลุงไหมเนี่ยใช่ไหมที่ว่าลุงทำมาแล้วนะมารู้ทำจนมั่นใจก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันจะกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21